ำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปรักดีทำดีเอาไว้ต้องมีวันไหนที่มันเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่หมดหนี้ครับหนี้สารพัดหนี้ที่เป็นนะครับผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตทุกคนนะครับที่มาก็อยากที่จะหมดหนี้เหมือนกันทุกคนนะครับเมื่อผู้เข้าแข่งขันคนสู้ชีวิตหมดหนี้ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับและวันนี้นะครับท่านคณะกรรมการของเราก็พร้อมรออยู่แล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุสุนารีคุณไฮอาภาพรและคุณเอชัยยาพรสวัสดีครับ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 สวัสดีนะพี่ไฮนะวันนี้ไม่รู้จักใครลืมไปหมดแล้วว่ามีใครนั่งอยู่ด้วยเอาเนี่ยเราทำหลายอย่างชีวิตเนี่ยกำลังนึกถึงมาดีฟชีวิตจะเที่ยวอย่างเดียวแล้วตอนนี้นะฮะพอว่ามันทำงานหนักมาทั้งชีวิตก็ต้องพักบ้างก็เหมือนกันนะครับแต่คนสู้ชีวิตบางคนเขาไม่มีโอกาสได้พักเพราะว่าเขายังต้องต่อสู้กับหนี้มันยังไม่โล่งก็เหมือนแชมป์ของเรานะครับแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องตุ๊กตาจากกรุงเทพมหานครครับน้องตุ๊กตาสาวน้อยหัวใจแกร่งเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอยอมทำทุกอย่างเพราะอยากให้ครอบครัวสุขสบายแม้ความสุขนั้นต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดของเธอแต่เธอก็ยอมอดทนสู้และในวันนี้เธอขอลงจากสังเวียนมวยมาสู่บนเวทีชีวิตของเราหวังอยากลบล้างหนี้สินที่มีให้หมดไปและในวันนี้เธอจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคนสู้ชีวิตคนใหม่ว่าเขาจะเอาบทเพลงอะไรมาล้มแชมป์ของเราขอเชิญพบกับลุงบุญเหลียงจากจังหวัดพิษณุโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงบุญเหลียงนะครับผมต้องมาทำหน้าที่ตอนนี้นะครับก่อนแชมป์ของเรานะครับทำให้เต็มที่ก่อนจะร้องเพลงคุยกันก่อนว่าท่านทั้งหลายเคยรู้สึกเสียใจไหมในชีวิตและถ้าท่านเสียใจท่านเสียใจเรื่องอะไรพี่เอเวลาเสียใจที่สุดในชีวิตเสียใจเรื่องอะไรผมเสียใจที่สูญเสียญาติผู้ใหญ่ครับก็คือคุณยายนั่นที่สุดเสียคุณย่าคุณยายนี่แหละมันสะท้านใจครับพี่ฮายล่ะครับเสียใจที่สุดในชีวิตเสียใจที่สุดในชีวิตเหรอคะน่าจะโดนหักหลังโดนหักหลังจากคนใกล้ตัวโดนใกล้ตัวนี่แหละค่ะโดนหักหลังโดนเหมือนโดนหลอกอ่ะเรารู้สึกเราชีวิตแบบงงเลยอ่ะมันเหมือนเป๋เลยใช่เสียหลักเลยพี่สุล่ะครับตั้งแต่เกิดมาถึงตอนนี้51ปีถ้าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คือการสูญเสียคุณพ่อค่ะคุณพ่อมันเป็นการสูญเสียที่มันไม่อยากให้จักให้เกิดขึ้นแต่มันมีเหตุว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ธรรมชาติสุดท้ายมันก็ทำใจได้ไหมทำใจได้พี่ไฮยังทำใจได้ไหมได้ครับปีสองปีก็ได้เรายังมีเครื่องยึดเหนี่ยวบางอย่างที่ทำให้เรายังสามารถยืนอยู่ได้เราต้องเดินต่อเราต้องเดินต่อนะแต่สำหรับผู้ชายคนนี้ความเสียใจของเขาทำให้เขาเดินต่อไปไม่ไหวจนสุดท้ายเขาเสียใจจนเขาเป็นบ้าและไม่สามารถทำงานได้ผมเป็นโรคประสาทตั้งแต่อายุ41ปีเพราะว่าเมียหนีทิ้งผมไปครับผมเครียดคิดมากครับ
เวลาไปเจอผู้หญิงเขาผมก็ด่าเขาไปทั่วเลยครับเพราะว่าเครียดครับเกิดอะไรขึ้นกับความรักครั้งนี้ของเขาทำไมทำให้เขาเกือบกลายเป็นคนบ้าที่เดินเร่ร่อนตามท้องถนนช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของเขากันต่อครับคนสู้ชีวิตคนใหม่ของเราลุงบุญเหลียงจากจังหวัดพิษณุโลกเขามาในวันนี้อยากให้แม่สมหวังและหมดหนี้เพราะชีวิตของเขาต้องพบเจอกับเรื่องผิดหวังความรักทำให้เขากลายเป็นบ้าเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมลุงบุญเลี้ยงอายุ51ปีอาศัยอยู่จังหวัดพิษณุโลกอำเภอพรหมพิรามตอนนี้ลุงบุญเลี้ยงก็อาศัยอยู่กับแม่น้องแล้วก็หลานครับทุกวันนี้ผมก็อาศัยดูแลแม่และอยู่ช่วยน้องชายทำงานครับแต่ก่อนนี้นะครับผมก็ทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแต่เพิ่งกลับมาพิษณุโลกครับที่ผมกลับมาจากมาอยู่พิษณุโลกก็เพราะผมเป็นโรคประสาททำงานไม่ได้ครับผมเป็นโรคประสาทตั้งแต่อายุ41ปีเพราะว่าเมียหนีทิ้งผมไปครับผมเครียดคิดมากครับแฟนคนนี้เขาเป็นนักร้องร้านอาหารครับแต่ผมหึงหวงเขาผมก็บอกให้เขาออกจากงานแต่เขาไม่ทำครับบางทีแล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะลงไม้ลงมือตบตีกันครับพออยู่กันนานเข้าผมก็เก็บกดเครียดเป็นโรคประสาทครับประสาทหลอนครับเวลาไปเจอผู้หญิงเขาผมก็ด่าเขาไปทั่วเลยครับเพราะว่าเครียดครับตัวผมโดนตำรวจจับต้องส่งไปโรงพยาบาลสวนปุงครับกินยาอยู่กับหมอครับพอกลับมาก็ต้องกินยาอยู่ประจำทุกวันครับต้องไปรับยาทุกเดือนครับเวลาไปเอายาน้องก็ต้องไปเพื่อนไปอะไรครับสงสารน้องกับแม่ครับน้องผมนะครับตอนนี้ทำงานมีอาชีพขึ้นมะพร้าวขายผมก็ช่วยน้องลอกปอกมะพร้าวน้องก็คนเอาไปส่งขายรายได้ของน้องผมก็ไม่ค่อยมากแต่ต้องมาแบ่งผมกินผมใช้อีกครับสงสารน้องสงสารแม่ครับแม่แก่แล้วก็พิการด้วยตัดขาทั้งสองข้างเลยครับตัดขาเพราะว่าเป็นโรคกระดูกผุต้องใส่ขาเทียมครับแม่เขาก็ขึ้นไส้อาเจียนอยู่บ่อยๆแต่ต้องมาดูแลผมอีกครับก็สงสารเขาเราก็รู้สึกว่าเราเป็นภาระก็เลยตัดสินใจมาไม้หมดหนี้ครับสาเหตุการเป็นหนี้นะครับแม่ไปกู้เงินมาให้น้องสาวของผมส่งหลานเรียนครับแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว30ปีน้องสาวก็ไม่ใช้หนี้เลยครับจากเงิน 40,000 ตอนนี้ก็รวมดอกก็เป็น 150,000 ครับผมสงสารแม่ก็อยากมาไม้หมดหนี้ครับก็ขอขอบคุณแม่กับน้องที่ดูแลผมมาอะไรมาน้องชายช่วยเหลือผมมาดูแลผมขอโทษแม่กับน้องนะครับที่มาเป็นภาระตอนแก่นะครับจะทำให้เต็มที่จะหมดหนี้ให้ได้ครับวันนี้เนี่ยคุณแม่ไม่ได้มาด้วยนะครับแม่มาไม่ได้ครับแม่มาไม่ได้นะครับเป็นห่วงแม่ไหมครับเป็นห่วงครับหลักแม่มากไหมครับรักแม่มากครับวันนี้น้องชายนะฮะน้องชายกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมาเป็นเพื่อนมาเป็นกำลังใจครับวันนี้ลุงบุญเลี้ยงช่วยทำอะไรได้แค่ไหนได้แค่ลอกมะพร้าวเฉยๆครับคือไม่สามารถปักฉีกได้ไม่ได้ครับแรงมันไม่มีแรงไม่มีครับน้องคนไปขึ้นแล้วก็เอามาปอกลากมาปอกแล้วผมก็ช่วยน้องฉีกครับถ้าฉีกแล้วน้องก็เอาไปส่งครับฉีกทำได้เพราะว่า
ต้องกินยาต้องกินยาอยู่ตลอดตลอดทุกวันเลยตอนนี้ก็แสดงว่ากินมาประมาณ10ปีแล้ว10ปีแล้วครับเพราะความผิดหวังทำให้ลุงบุญเลี้ยงต้องกลายเป็นโรคประสาทและต้องกินยาทุกวันเพราะถ้าเขาไม่กินอาจจะทำร้ายคนอื่นได้ช่วงหน้าเรามาฟังเรื่องราวของเขากันต่อครับว่าเขาเจอเรื่องเลวร้ายอะไรมาบ้างเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของลุงบุญเลี้ยงที่ชีวิตของเขาต้องพลิกผันจากคนปกติเกือบจะกลายเป็นคนบ้าเพราะเขาผิดหวังในเรื่องของความรักภรรยาทิ้งเขาไปอย่างไม่ใยดีทำให้ทุกวันนี้เขาต้องกลับมาอาศัยอยู่กับแม่และน้องชายเมื่อก่อนที่จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนปรุงก็เป็นคนปกติมีความสุขชีวิตครอบครัวก็คือไม่ต้องไม่ได้ลำบากยากเข็นอะไรมากมายก็คือใช้ชีวิตอยู่ได้ครับทีนี้เนี่ยก็ไปทำงานกันอยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตครับเสร็จแล้วทีนี้ก็ไปเหมือนมีครอบครัวมาแล้วครับลุงคนเลี้ยงเคยมีครอบครัวเคยมีครับแล้วก็เลิกกันไปเลิกกันไปครับมีลูกด้วยมีลูกครับอ๋อแล้วตอนนี้ลูกยังกลับมาดูแลไม่มาเลยครับแล้วก็เขาก็เหมือนว่าเขาอยู่กับแม่เขาเขาอยู่กับแม่เขาครับอ๋อที่อุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ครับทีนี้พอเลิกกันไปก็มาเจอผู้หญิงคนใหม่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ30ครับ30 30ครับอ๋อก็ไปเจอผู้หญิงคนใหม่พอเจอผู้หญิงคนใหม่ก็อยู่กันนานเลยสิไม่นานเท่าไหร่ครับไม่นานเท่าไหร่เขาก็หนีไปมีใหม่อีกครับอ๋อครับเป็นนักร้องในร้านอาหารครับอ๋อเขาเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องผมไปเจอเขาผมไปเป็นช่างไม้ที่ภูเก็ตครับอ๋อแล้วไปชอบเขาไปชอบเขาก็ไปจีบกันก็เลยรักกันอะไรกันแล้วทีนี้มันเกิดหมายถึงว่าเขาโดนใจตรงไหนเขาสวยเขาเป็นคนเขาสวยเขาเป็นคนแต่งตัวชอบแต่งตัวโป้แล้วก็ออกไปกับแขกไปอะไรแล้วผมก็ทำใจไม่ได้อะไรไม่ได้ครับอ๋อครับพอมันเกิดความรักก็เลยหึงหวงหึงหวงพอหึงหวงกันก็ไปตามที่คาเฟ่ครับคาเฟ่ก็มีวัยรุ่นมีพวกเจ้าของร้านเขาก็มาสั่งลุมต่อยลุมเตะผมกันครับอ๋อเพราะว่าเราไปสร้างความวุ่นวายให้เขาว่างั้นเพราะเราห่วงแฟนเราห่วงแฟนครับแล้วคุยกันไหมคุยกันสองคนกับแฟนไหมบอกว่าเธอเลิกเหอะอะไรเงี้ยก็เคยครับเคยคุยชวนว่าเลิกไปอยู่ด้วยกันที่บ้านที่พิษณุโลกเขาก็ไม่มาครับเขาก็หนีไปมีใหม่เลยครับเขาก็หนีไปเลยหนีไปเลยครับพอวันที่เขาหนีไปลุงบุญเลี้ยงเป็นยังไงคือเสียใจครับที่เขาทิ้งไปอะไรไปครับกินไม่ได้นอนไม่หลับครับนอนไม่หลับถ้าไม่ได้กินยาก็นอนไม่หลับเที่ยวเดินไปทั่วครับช่วงนั้นตอนที่เขาไปมันกี่คบกันมากี่เดือนกี่ปีอยู่ด้วยกันประมาณ2ปีครับ2ปีครับพอหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเขาไปปุ๊บก็ความรู้สึกมันเป็นปกติมั้ยเหมือนคนปกติมั้ยอกหักก็ไปกินเหล้าไปกินเหล้าไม่กินเหล้าครับผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับเออไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่มันเครียดแต่เครียดครับร้องไห้มั้ยเสียใจร้องไห้ครับพอเสียใจกี่วันที่รู้สึกว่ามันเริ่มไม่ปกติแล้วเริ่มเดินออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่หลายวันเท่าไหร่ครับเออแล้วผมก็กลับที่พรหมพิรามออกกลับไปหาแม่กลับไปหาแม่กับน้องที่พิษณุโลกผมอำเภอพรหมพิรามครับแล้วก็ไปเดินไม่หลับนอนไม่หลับก็คือมันจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยแล้วก็มีหูแว่วหูอะไรด้วยครับในหูที่แว่วมันเป็นเขานินทาว่าเมียทิ้งมั่งอะไรมั่งเขามาหัวเราะเยาะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเมื่อเราเดินอยู่เนี่ยมันจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงคนหัวเราะเสียงคนบอกเนี่ยเมียมันทิ้งเมียมันทิ้งได้ยินอย่างนี้อยู่ตลอดครับเป็นหูแว่วด้วยครับอ๋อแล้วมันจะยินเสียงเหมือนคนพูดใส่หูแล้วเราก็รู้สึกเหมือนแบบมันทั้งโกรธทั้งโมโหทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นไม่ได้ทำร้ายก็คือเดินอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวไม่เท่าไหร่เห็นผู้หญิงไม่ได้พอเจอผู้หญิงเป็นไงคนด่าเขาอะไรเขาเสียใจครับพอไปด่าว่าครับด่าคำรุนแรงไหมก็รุนแรงครับเหรอประมาณไหนจำได้ไหมไม่ได้ครับอ๋อเหมือนเท่าที่ญาติเล่าเขาไปด่ายังไงเขาก็เที่ยวด่าผู้หญิงว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงอะไรมาแบบผู้หญิงไม่ดีสักคนเลยจ้ะอ๋อเวลาเจอผู้หญิงเนี่ยมึงอะทำตัวไม่ดีมึงอะไรอย่างเงี้ยจ้ะเหรอจะไปขวางทางเขาสอนเขาเลยอ๋อแล้วก็หยุดว่าอย่าให้ทิ้งผัวอ๋อไปบอกว่าเนี่ยมึงอะอย่าทิ้งผัวนะถ้ามันเป็นคนไม่ดีอะไรก็ไปว่าเขาเงี้ยเหรอจ้ะหมายถึงว่าแถวนั้นก็โดนด่ากันหมดเลยด่ากันหมดจ้ะ
โดนไหมคุณป้าโดนไหมโดนจ้ะโดนด้วยเหรอแม่เหรอคุณป้าคุณญาติญาติรุนแรงมีรุนแรงไหมรุนแรงแบบสุดๆคือไปกระชากไปอะไรเขาไหมไม่มีจ้ะแต่มีแค่ไปชี้หน้าด่าเขาโอ้จนไปด่าบางคนที่ไม่รู้จักจ้ะเขาก็ซ้อมเอาอ๋อสุดท้ายก็โดนเขาลุมทำร้ายลุมทำร้ายครับวัยรุ่นมาชกต่อยแย่เลยครับเออจนไม่ไหวเขาก็แจ้งความแจ้งความตำรวจก็มาจับจับส่งโรงพยาบาลสวนปรุงไปอยู่กับหมอ3เดือนอ๋อหมอก็ให้ปลูกดอกไม้แล้วก็ร้องเพลงให้คนไข้ฟังตอนหน้าเสาธงครับเหรอตอนเคารพธงชาติผมก็หมอ3เดือนหมอก็ส่งกลับบ้านพอกลับมาก็ช่วยน้องบ้านแล้วก็ช่วยแม่ช่วยแม่ดูแลแม่ด้วยครับดูแลแม่แม่ก็ดูแลเขาเขาก็ดูแลแม่แม่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องคอยพากันไปดูคุณแม่เนี่ยตัดขาขวาเพราะว่าคุณแม่เนี่ยปวดขากินยาชุดมาก่อนและกระดูกมันผุกินยาชุดมากี่ปีเป็นสิบปีครับเป็นสิบปีพอปวดเมื่อยก็กินยาชุดคนในจังหวัดทีนี้กระดูกผุแล้วแม่ร้องไห้อะไรในคลิปที่คุยกับลุงบุญเลี้ยงเสียใจที่ว่าน้องสาวไม่มาดูแลไม่มาหาเลยครับแล้วไม่ช่วยเงินที่นี่อะไรครับแต่คนที่สามนี่แหละทำให้แม่น้ำตาไหลครับหนึ่งไม่กลับมาหาแม่เลยไม่กลับมาหาแม่เลยกี่สิบปีแล้วโหหลายครับผมก็จำไม่ค่อยได้ครับอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ภูเก็ตเลยครับไม่ส่งข่าวไม่ส่งอะไรมาเลยครับนี่ก็เพราะน้องสาวคนนี้นี่ก็เพราะน้องสาวครับเอาที่บ้านไปเข้าสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรครับอ๋อแล้วเอาไปทำเรื่องอะไรจ๊ะเป็นหนี้เรื่องอะไรไปส่งลูกเรียนครับลูกเขาเรียนจบหมดเขาก็ไม่มาดูแลแม่ลูกอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็30แล้วครับลูกสาวเขาครับโอ้โหก็แสดงว่าตอนสักไม่กี่ขวบเองใช่ไหมแล้วก็มากู้ก็เป็นหนี้ตั้งแต่กี่หมื่นทีแรกกู้มาแค่40,000บาทเองครับ40,000แต่ไม่ให้เขากลายเป็น150,000ครับต้องทบดอกดอกทบพอดอกทบมันก็ปรับดอกทบปรับไปเรื่อยๆจนตอนนี้คือ150,000บาทครับพอพูดถึงเรื่องนี้แม่ของคุณลุงนี่ร้องไห้ตลอดร้องไห้ครับเขาเสียใจมากเสียใจมากครับถ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ถ้าคุณแม่ดูไมค์หมดหนี้อยู่ลุงบุญเลี้ยงอยากจะพูดอะไรกับท่านเชิญครับแม่ครับผมได้มาไม้หมดนี่แล้วผมจะพยายามทำให้ดีขอให้แม่เป็นกำลังใจผมด้วยผมรักแม่สงสารแม่เป็นห่วงแม่ครับลุงบุญเลี้ยงคิดไหมว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัวคิดครับมันคิดอยู่ในใจเสมอเลยคิดอยู่ในใจเสมอครับเพราะจริงๆอยากทำงานช่วยอยากทำงานช่วยครับสำหรับพี่ชายคนนี้คิดว่าเป็นภาระไหมครับคุณน้องไม่เป็นครับอายไหมที่มีพี่ชายเป็นโรคประสาทไม่รักพี่ชายคนนี้ไหมรักครับถึงเขาช่วยงานอะไรได้ไม่มากก็เราก็ยังดูแลกันต่อไปเนาะครับถ้าอยากจะบอกกับเขาอยากจะพูดอะไรกับพี่ชายคนนี้เชิญครับก็ให้สู้ๆครับแสดงว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดนะไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนี่ก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันวันนี้เนี่ยลุงบุญเลี้ยงนะครับบอกกับทีมงานว่าวันนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระแต่เขาจะมาลดภาระของน้องลดภาระของครอบครัวลดภาระของแม่แล้วอยากที่จะปิดบัญชีของแม่ให้ได้เพราะว่ามันเป็นความทุกข์ใจของผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดในโลกนี่สหกรณ์การเกษตรที่แม่กู้เงินมาให้น้องสาวปัจจุบันนี้30ปีเป็นหนี้ 150,000 บาทเพลงที่ลุงบุญเลี้ยงจะร้องคือเพลงนักเพลงคนจนของสายันสัญญาครับนักเพลงคนจนของสายันสัญญาเราไปฟังบทเพลงจากผู้ชายที่ใครๆก็ต่างตราหน้าว่าเขาเป็นคนบ้ากันครับคนบ้าคนนี้จะถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้ดีขนาดไหนและวันนี้เสียงร้องของคนบ้าคนนี้จะทำให้แม่ของเขาหมดหนี้ได้หรือไม่ความรู้มีเพียงแค่ขันก็สื่อผมจำจนจากโดนเจดีสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านักร้องคนซื้อ
ที่ชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กบ้านนอกโคกนาเสียงโชคแค่ตามากับเสียงเพลงฟังเสียงเพลงร้องจากน้องคนใหม่แม่ยามคุณว่าอาวุ่นสวงในผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลงยามไหนคุณเศร้าผมเศร้าขับร้องบรรเลงขับกล่อมให้หายวังเวงฟังเสียงเพลงแล้วอย่าวอนก่อนหลับตาฝันฟังเสียงสายันสักหน่อยเปิดเครื่องรับค่อยๆผมจะคอยกล่อมให้คุณนอนหยิบวิทยุวางไว้ที่ใกล้ใกล้หมอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญญาฟังเสียงบรรเลงจากเพลงลูกทุ่งขอวอนแฟนบ้านป่าในกรุงโปรดช่วยพยุงให้ความเมตตาเพราะความจนยากผมจึงต้องจากบ้านมาไม่มีเงินค่าเท่านาสายันสัญญาจึงมาร ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่จริงจริงเออรอยยิ้มมาเลยอ่ะมีความสุขเลยอ่ะเราเห็นแววตาเลยอ่ะเออนี่เป็นคนละเรื่องกับตอนที่เล่าเรื่องเลยนะสายตาประสานกันแล้วมาร้องเพลงเสร็จเมื่อกี้ไม่เห็นดวงตาเลยก็มองต่ำตลอดแล้วพอร้องเพลงปุ๊บมันเปิดความรู้สึกเลยนะนี่ไงเออผมนั่งน้ำตาคลอด้วยเลยนะใครจะไปคิดเออพี่ลิงอ่ะพี่ลิงอ่ะน้ำตาคลอเรื่องอะไรคือวันหนึ่งเหมือนว่าคนบ้าเนี่ยเขามาทำเพื่อแม่เขาแต่กับไอ้คนที่ไม่บ้าเนี่ย30ปีอ่ะคุณหายไปอ่ะคุณไม่ใช้หนี้ให้แม่เขาอ่ะครับแล้วคนที่เป็นบ้านเนี่ยยังอยากจะใช้หนี้แทนมันผมนั่งเออไว้มันเป็นความรู้สึกแล้วดันร้องเพราะแล้วมันเลยโดนเนี่ยเจอพี่ไงตื่นตันตื่นตันเข้าใจความรู้สึกของพี่ลิงด้วยนะคะพี่บุญเลี้ยงครับเนี่ยเราได้มองตากันแล้วหนูพยายามจะสบตาพี่ตลอดเลยตั้งแต่พี่เดินขึ้นเวทีพอพี่เป็นคนที่หน้าตาดูดีมากเลยพี่รู้ตัวไหมครับมีคนบอกไหมมีครับเป็นผู้ชายที่หลอกคนหนึ่งเลยแล้วยิ้มเวลายิ้มแล้วโลกมันเปิดพี่จ๋าแต่พอเวลาพี่นั่งยืนเฉยๆแล้วพี่มองต่ําเนี่ยมันดูเศร้ามากครับมันเศร้าไปหมดไม่ต้องคิดแล้วพอเศร้าปั๊บพอเราคิดมากปั๊บปัญหาก็เกิดกับตัวเราเราก็ต้องไปพึ่งยาหมอเราก็ต้องไปโรงพยาบาลไม่สนุกเลยนะครับเนาะไม่ต้องคิดแล้วสิ่งที่มันผ่านมาก็ให้มันผ่านไปครับดีไหมดีครับมีความสุขไหมเวลาร้องเพลงมีครับพี่จ๋าผมชอบเสียงเพลงครับนี่ไงพี่ชอบสิ่งนี้ใช่ไหมพี่ชอบในการร้องเพลงพี่ก็ร้องมันไปร้องมันไปร้องแล้วมีความสุขร้องไปเถอะเผื่อพี่ไม่ต้องกินยาเลยวันนึงพี่ต้องหายจริงๆเพราะพี่มีจิตใจที่ดีมากนะพี่อย่าคิดมากนะสัญญานะเพราะพี่เป็นคนหล่อมากไม่แน่นะถ้าโรคหายแล้วพี่อาจจะมีผู้หญิงหน้าตาสวยๆมาชอบเราอีกก็ได้เออเนาะเอาอีกมั้ยเอาอีกมั้ยเอาเอ้ยกล้าตอบยังเข็ดนะพี่ลิงครับเข็ดแล้วนะเข็ดแล้วครับดูแลแม่ก่อนเนาะอยู่กับน้องดูแลแม่ไปดีกว่าครับเออเนี่ยจะมามีแฟนเป็นมะพร้าวไปครับพี่มาวันนี้พี่ได้ใจพวกเราไปหมดแล้วได้ใจคนทั้งประเทศเลยนะพี่นะแล้วพูดถึงเรื่องการร้องเพลงชอบเหลือเกินเพราะมากขอบคุณมากครับโคตรเพราะเลย
หล่อด้วยเพราะด้วยร้องเพลงเพราะด้วยไอ้ยะไม่ต้องพูดถึงปรบมือกันเลยขอบคุณครับเชิญพี่เอครับผมไม่ได้มองว่าลุงบุญเลี้ยงเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าป่วยเลยนะครับเขามีจิตใต้สำนึกที่ดีก็คือรักแม่ห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องแต่จิตที่มันเสียไปก็เสียเพราะความรักที่เขามีเขาทุ่มเทมากคนถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกจิตมาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าลุงบุญเลี้ยงมาวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างอินตัวอย่างนะครับผมมีน้องสอนน้องมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานเลยนะว่าเวลามีความรักรักใครก็แล้วแต่ให้รักเผื่อใจเอาไว้เราต้องรักตัวเราด้วยใช่ไม่ใช่ว่ารักใครให้หมดเลยแต่ลุงก็ต้องดูแลตัวเองเนาะครับนะครับแล้วก็เนี่ยมีน้องที่ดีมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่ดีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ระด่าใครแล้วเนาะไม่ด่าแล้วเนาะไม่ได้ด่าแล้วกินยาแล้วอย่าด่านะอย่าด่านะไม่ด่าใครนะครับกินยาก็นอนหลับครับนอนหลับดีครับขอให้คุณพระเขาไม่ได้กินยาก็นอนไม่หลับครับจิตมันยังวนนอนไม่หลับเดินทั้งคืนครับเดินทั้งคืนเอางี้ดีกว่าเดินกับพี่ตูนเปลี่ยนจากเดินทั้งคืนเนี่ยนะเป็นเดินจงกรมไปเลยดีกว่าแล้วนึกขึ้นได้ร้องเพลงเลยแล้วลุงลองดิลุงลองให้พี่มีเพียงแล้วเดินดิเออลองเดินเราเดินความรู้เดินมาเรื่อยๆอยู่กับสติด้วยเดินมาปอสี่ผมสัญจรเดินดิเดินสุพรรณบุรีดินแดนบ้านบ้านกลับกลับกลับแล้วก็ร้องนักร้องคนซื้อเดินที่เชื่อสายันสัญญากลับอีกกลับอีกเป็นเด็กบ้านนอกขอกนาเสียงโชคชะตาได้นะได้นะกับเพลงเพลได้นะได้นะได้เอาไหมแบบนี้เอาไหมอย่างนี้ดีกว่านะดีกว่านะลุงจ๋าครับขอให้คุณพระคุ้มครองลุงนะครับแล้วก็ขอให้ความดีและความกตัญญูที่ลุงมีต่อบุพการีเป็นเครื่องนำทางลุงให้ลุงมีจิตที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้ได้นะครับครับส่วนในเรื่องของการร้องเพลงก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นพรสวรรค์จริงๆนะครับนี่คือพรสวรรค์ในเรื่องของเสียงเพลงและลุงก็มีพรสวรรค์ในเรื่องของความกตัญญูติดตัวลุงอยู่นะครับขอให้ลุงระลึกถึงจุดนี้เอาไว้นะครับขอให้โชคดีครับลุงครับสวัสดีครับเชิญพี่สุครับลุงจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สุสวัสดีครับจ้าโอ้น่าเอ็นดูน่ารักเป็นคนจิตใจดีมากครับเนาะแล้วก็รักใครก็รักจริงทุ่มเทรักจริงทุ่มเทแล้วอ่อนไหวเลยไงครับพอมาเจอทำร้ายเนาะครับนะแต่ว่ามันผ่านมาแล้วช่างมันเถอะจากวันนี้เนี่ยทุกคนแนะนำเพราะว่าเห็นลุงแบบเป็นคนดีเราก็อยากที่จะแนะนำสิ่งดีๆให้ลุงจ๋าต่อไปนี้นะต้องเข้มแข็งนะครับนะครับมุ่งมั่นรักแม่มากใช่ไหมคะครับรักแม่รักน้องมากใช่ไหมคะรักน้องมากครับจ๋าต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะได้แบ่งเบาภาระเขาได้ครับพยายามฟื้นฟูตัวเองให้ได้ครับอย่าปล่อยให้จิตว่างเวลาจิตว่างปุ๊บนึกถึงเสียงเพลงนึกถึงหน้าสายันสัญญาเสรีรุ่งสว่างยอดรักสลักใจที่ลุงชอบเนี่ยแล้วก็ร้องขึ้นมาหรือถ้านึกหน้าใครไม่ออกก็นึกถึงหน้าแม่ชื่นชมมากๆขอเป็นกำลังใจให้ลุงกลับมาเป็นปกติให้เร็วที่สุดนะคะครับสวัสดีครับส่วนเรื่องการร้องเพลงก็รู้สึกเหมือนกันค่ะร้องเพลงเก่งเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะโชคดีค่ะครับสวัสดีครับลุงบุญเลี้ยงถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้ไพเราะจริงๆครับงานหนักตกไปอยู่ที่แชมป์ของเราช่วงหน้ามาดูกันว่าเธอจะเอาบทเพลงอะไรมาสู้กลับมากับไมค์หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์หนึ่งสมัยของเราน้องตุ๊กตาจากกรุงเทพมหานครครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับเอาละวันนี้ตุ๊กตานะครับไม่ได้มาต่อสู้บนเวทีมวยแต่จะมาต่อสู้ในเวทีชีวิตต้องร้องเพลงฉะนั้นแชมป์เห็นแล้วว่าคนสู้ชีวิตร้องเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้จะต้องทําให้เต็มที่นะตุ๊กตาไม่ยอมแพ้นะลูกค่ะนะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้ถ้ารักษาแชมป์ไว้ได้นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสเข้าไปหาไมค์หมดนี่อีกครั้งน้องตุ๊กตานะครับนี่นอกระบบของคุณยายที่กู้มาลงทุนทำมงคลมวยและใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหนี้ 50,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไปแล้ว 10,000 เหลือ 40,000 บาทลดไป 10,000 ดีใจไหม
ดีใจค่ะดีใจเนาะคือวันนึงมันกว่าจะต่อยมวยได้มันถ้า 10,000 หนูต้องต่อยมวยกี่ไฟเกือบ20ไฟ30ไฟถึงจะได้ 10,000 ใช่มั้ยลูกค่ะกว่าจะทำแบบนั้นเพื่อเก็บเงิน 10,000 แต่วันนี้คุณร้องเพลง1เพลงมันหายไปแล้ว 10,000 เอาละวันนี้เพลงของหนูคือเพลงอะไรครับผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายในฝันถ้าพร้อมแล้วเชิญครับวันนี้แชมป์ของเราขอนำบทเพลงเร็วๆอย่างผู้ชายในฝันมาสู้ไม่รู้ว่าบทเพลงนี้จะทำให้ฝันของเธอเป็นจริงได้หรือไม่ไปให้กำลังใจเธอกันเลยครับยันพบพุ่มพวงนะฮะเอาแล้วเชิญอาจารย์แม่ฮะทุกตาลูกถ้าถามว่าวันนี้ร้องเป็นยังไงมันเหมือนมันไม่มีแผลอะไรเลยนะไม่มีทิฏฐินะเพราะเสียงน้องก็น่าฟังมากอาจจะมีแค่นิดหน่อยในเรื่องของอารมณ์เพลงเพราะว่าเพลงนี้มันอาจจะต้องมีลูกเน้นนิดนึงแต่เราร้องเหมือนกับมันฟังแบบมันเบาบางแบบร้องแบบเด็กๆจนเกินไปถือว่าหนูทำได้ดีนะลูกนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีว่ายังไงนะคะสู้ๆลูกเป็นกำลังใจจ้ะฟังเสียงก็เป็นนักร้องได้เลยอ่ะเออต้องบอกอย่างนี้นะลูกนะเออเราก็อยากให้ได้ทั้งคู่เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ใครจะได้เข้าไปคว้าไมค์เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าใครจะมีโอกาสได้เข้าไปมันคือพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่มาตุ๊กตาอย่างที่พี่สุบอกเอาไว้ว่าวันนี้นะพูดจริงๆเลยบอกโหร้องอย่างนี้นะจริงมันแต่ลูกรายละเอียดนะลูกในเพลงเนี่ยพี่เออยากต่อยอดจริงๆว่าหนูร้องเพลงเถอะหนูฝึกร้องเพลงเถอะหนูทำได้มันมีเนื้อเสียงที่เป็นนักร้องได้จริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ารายละเอียดอย่างเช่นคำว่าฝันว่าคิดอยู่วัมวามถ้าถูกลวนลามหนูจะร้องอย่างนี้นะลูกจะถูกลวนลามจริงๆถ้าเกิดว่าเราให้น้ำหนักกับคำอย่างเช่นฝันว่าคิดอยู่วัมวามถ้าถูกลวนลามเนี่ยอย่างนี้ลูกน้ำหนักเห็นป่ะซึ่งเราไม่ร้องทิ้งเลยแต่ด้วยความวันนี้นะลูกคือมันน่ารักน่าฟังทั้งเพลงเลยแต่เราถ้าเกิดว่าลงลึกไปจริงๆอ่ะในเนื้อเพลงอ่ะลูกมันจะต้องมีน้ำหนักของคำแบบนี้อยากให้ต่อยอดจริงๆตากับยายนะให้หลานเป็นนักร้องด้วยนะบอกให้เขาอยู่บ้านแล้วก็เขาต่อยมวยไปด้วยร้องเพลงไปด้วยนะลูกไม่เดี๋ยวเผื่อว่าเพราะว่างานอย่างเขาเลี้ยงหลุนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันมีการร้องเพลงอยู่แล้วอะสังสรรค์กันอย่างเงี้ยหนูจะได้ไปต่อยอดได้นะครับเพราะว่ามันมีทางไปได้จริงๆขอให้โชคดีจ้ะทุกตาขอบคุณค่ะ
คนสู้ชีวิตของเราก็ทำหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยไปดูกันว่าวันนี้ใครจะได้โอกาสเข้าไปหาไม่หมดนี้แชมป์1สมัยของเรานะครับน้องตุ๊กตาจากกรุงเทพมหานครนะครับนี่นอกระบบที่คุณยายกู้มาลงทุนทํามงคลมวยและใช้จ่ายในครอบครัวเป็นหนี้ 50,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 10,000 เหลือ 40,000 บาทนะครับอีก1คนสู้ชีวิตครับคุณลุงบุญเลี้ยงจากพิษณุโลกครับหนี้สหกรณ์การเกษตรที่แม่กู้มาให้น้องสาวเป็นหนี้ 150,000 บาทระหว่างแชมป์เก่าของเรากับคนสู้ชีวิตคนใหม่ใครจะได้เข้าไปหาไม่หมดนี่ถ้าพร้อมแล้วผมจะขอ1คะแนนแรกจากพี่ไฮเชิญครับวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยดีทั้งคู่เลยดีทั้งคู่เลยแต่ทีนี้มาอยู่ที่ว่าเราต้องวัดตรงเสน่ห์ละแล้วก็ต้องใช้เสียงเพลงในการตัดสินจริงๆก็ขอให้สู้กันต่อไปทั้ง2ท่านเลยนะคะขออนุญาตเลือกค่ะ1คะแนนแรกนะครับพี่ไฮนะครับจะมอบให้กับคนสู้ชีวิตคนไหนแชมป์ของเราหรือคนสู้ชีวิตคนใหม่น้องตุ๊กตาหรือลุงบุญเลี้ยงครับลุงบุญเลี้ยงค่ะลุงบุญเลี้ยงครับขอบคุณมากครับ1ต่อ0นะครับลุงบุญเลี้ยงนำอยู่1คะแนนผมจะขอคะแนนที่2จากพี่สุถ้าพี่สุให้ลุงบุญเลี้ยงลุงบุญเลี้ยงจะเป็นแชมป์คนใหม่ในใหม่หมดนี่ส่วนตุ๊กตากลับบ้านครับ เชิญพี่สุครับเอ็นดูทั้ง2คนเลยจริงรู้สึกผูกพันนะรู้สึกรักแล้วก็เอ็นดูด้วยความที่เขาเป็นคนดีทั้งคู่ไม่ว่าใครจะได้หรือไม่ได้ขอให้รู้ว่าทั้งสองคนนี้มาทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วต้องภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจแล้วก็พบแต่สิ่งที่ดีๆจากวันนี้ไปนะคะวันนี้ขอเลือกจ้ะคะแนนที่สองนี้นะครับน้องตุ๊กตาต้องการมันมากที่สุดไม่เช่นนั้นกลับบ้านครับคะแนนที่สองนี้นะครับคุณลุงบุญเลี้ยงนะครับรออีกเพียง1คะแนนก็จะเป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่ถ้าพี่สุให้ลุงบุญเลี้ยงตุ๊กตากลับบ้านครับลุงบุญเลี้ยงค่ะลุงบุญเลี้ยงครับ2ต่อ0นะครับลุงบุญเลี้ยงได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่ครับพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับลุงบุญเลี้ยงครับลุงบุญเลี้ยงครับ3ต่อ0วันนี้ตุ๊กตาเสียใจไหมลูกไม่ค่ะได้เต็มที่แล้วนะเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าการแพ้การชนะมันเป็นยังไงเขาไม่ได้แพ้แบบธรรมดาเขาแพ้น็อกอย่างเคยมาแล้วฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าความเจ็บปวดมันแค่ไหนแต่วันนี้ความเจ็บปวดมันน้อยนิดยิ่งกว่าแต่สิ่งที่มันมีคุณค่าก็คือรางวัลที่เขาได้ก็คือความกตัญญูที่เขามีเขาได้ทำมันอย่างเต็มที่แม้แต่บางคนที่อยู่ที่บ้านยังไม่มีโอกาสได้ทำเท่าเด็กผู้หญิงคนนี้นี่ 50,000 บาทเขาลดไป 10,000 บาทครับแม้ในวันนี้น้องตุ๊กตาจะยังไม่หมดหนี้แต่เราเชื่อว่าคนเก่งและคนกตัญญูอย่างน้องตุ๊กตาจะประสบความสำเร็จในชีวิตและหมดหนี้ให้กับตาและยายได้อย่างแน่นอนครับส่วนตอนนี้มาให้กำลังใจแชมป์คนใหม่อย่างลุงบุญเลี้ยงกันต่อครับวันนี้เขาจะหมดหนี้ให้แม่ได้หรือไม่ตอนนี้คุณลุงบุญเลี้ยงนะครับแชมป์สมัยที่1เป็นหนี้อยู่ทั้งหมด 150,000 บาทนะครับมีไมค์อยู่ทั้งหมด15ตัว1ใน15ตัวนี้นะครับลุงบุญเลี้ยงมีอยู่1ตัวที่เป็นไมค์หมดหนี้หาให้เจอถ้าเจอจะหมดหนี้ทันทีเมื่อหมดหนี้นะครับ M150 มอบทุนชีวิตให้เป็นแรงใจในการฮึดสู้ชีวิตอีก 50,000 บาทครับเป็นกำลังใจให้กับลุงบุญเลี้ยงกันนะครับพร้อมไหมลุงบุญเลี้ยงพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหาให้เจอครับ
1ถึง15นะครับลุงบุญเลี้ยงค่อยๆเดินดูไม่ต้องรีบตัดสินใจนะครับหาให้เจอลองคิดให้ดีว่าตัวไหนคือไม่หมดหนี้ไม่ตัวไหนกระซิบเรียกลุงถ้าหาไม่หมดหนี้เจอ 150,000 บาทจะหมดทันทีและรับเพิ่มอีก 50,000 จาก M150ได้ไหมหรือจะปรึกษากับน้องกับญาติก่อนเลือกหมายเลขอะไรแล้วแต่จ้ะแล้วแต่ คนผมพี่ลามแล้วแต่อ่ะน้องชายสองครับน้องชายบอกสองแล้วแต่ลุงบุญเลี้ยงนะเชื่อน้องก็ได้หรือจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองคิดก็ได้ลุงบุญเลี้ยงเลือกได้ยังได้ครับลุงบุญเลี้ยงเลือกใหม่หมายเลขสองครับสองตามน้องนะอ้าวจิตตามน้องเอาละถ้าหมายเลข2เป็นไมค์หมดหนี้ 150,000 บาทจะหมดทันทีขอให้ไมค์หมายเลข2เป็นไมค์หมดหนี้ของคุณถ้าผมบอกให้ร้องลุงบุญเลี้ยงถึงร้องนะครับถ้าไมค์หมายเลข2เป็นไมค์หมดหนี้หนี้ 150,000 บาทจะหมดทันทีและรับเพิ่มอีก 50,000 จาก M150 ไม้หมายเลข2จะมีมูลค่า 200,000 บาทวันนี้ลุงบุญเลี้ยงจะปิดบัญชีหนี้กลับบ้านพร้อมเงิน 200,000 หรือไม่อยู่ที่ไม้หมายเลข2นะครับขอให้ลุงโชคดีหมดหนี้จะหมดหรือไม่หมดมีโอกาสนะครับ 200,000 จะหมดหรือไม่ไม้หมายเลข2จะเป็นไม้หมดหนี้หรือไม่นะครับเตรียมตัวร้องครับนึกว่าจะโอ้โห นึกว่าจะหมดหนี้ซะแล้วอ๋อกลับมากลับมาไม้หมายเลข2นะครับไม่ใช่ไม้หมดหนี้นะครับหนี้ 150,000 บาทไม่หมดนะครับแต่ก็ลดไปตอนนี้ 10,000 เหลือ 140,000 บาทครับลดไป 10,000 แล้วนะลุงเอาสู้ต่อสู้ต่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ยังไม่หมดหนี้นะครับใจรัก14ครับผมฮะอะไรนะใจรัก14ใจรัก14เหรออ๋อแล้วแต่น้องบอก2เอา2เอา2อ้าวเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็น14หรือไม่นะแต่ตอนนี้เมื่อยังไม่หมดหนี้ M150 ก็ยังไม่ได้แจกรอหมดหนี้ก่อนนะครับหมดหนี้ตอนไหน M150 ให้อีก 50,000 เลยคิดว่าเป็น14ใจอยากเลือก14ครับอ้าว14 14เหมือนกันเหรอ7เจ๊เอาอะไร7 7พี่เอ5 57214ลูกตาเลขอะไรลูก11ค่ะ11เอาละเลขหลากหลายมากหมายเลขหมายเลขอะไรหมายเลข7หมดนี่อาภาหมดนี่อาภาพรหมดนี่เย้อาภาหมดโอ้โหแหมไปออกจุดนะออกจุดเออเอ้าไม่เป็นไรเคยซื้อหวยไหมลุงบุญเลี้ยงเคยซื้อหวยไม่เคยครับไม่เคยซื้อหวยด้วยไม่เคยซื้อหวยอะไรเลยเอาละไม่เป็นไรเขาอาจจะให้ใช้ความสามารถไม่ได้ใช้ดวงขนาดจิตไม่สมประกอบยังต้องใช้ความสามารถแลกมาร้องเพลงเพราะให้เราฟังอีกสัก 2-3 ครั้งเออร้องไปเรื่อย3ครั้งจะพอเหรอเอาสัก15ครั้งเลย15ครั้งอ่ะฮะดีเหรอหมดเองแล้วมั้งอ้าวยังมีโอกาสนะลุงบุญเลี้ยงนะสู้ต่อไปคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันเอาอย่างคุณลุงบุญเลี้ยงครับอย่าท้อแท้กับมันอย่าคิดว่าเราไร้คุณค่าและไร้ประโยชน์วันนี้คุณลุงบุญเลี้ยงยังมาทําหน้าที่นี้เพื่อทดแทนบุญคุณแม่ของเขาอย่าเก็บเสียงร้องของคุณไว้ที่บ้านจงมาสู้กันในเวทีชีวิตแห่งนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใหม่หมดนี่สวัสดีครับ
ชายคนนี้ทำงานตำแหน่งผู้ช่วยธุรการทึ่งอันนี้คือมหัศจรรย์สุดๆเลยอ่ะใจพี่เข้มแข็งเหลือเกินใจพี่ฮึดสู้เหลือเกินเกิดมาแล้วเราต้องสู้ครับร่างกายพิการอะไรขนาดไหนชีวิตเราเกิดมาแล้วสู้ตลอดครับสู้ๆครับ